สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ Outfield Soccer นะครับเจอกันประจำแบบนี้นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะฮะ3 ทุ่มตรงทางช่อง3 Sport News ของเรานะครับแล้วก็เที่ยงคืนใช่ครับที่ช่อง3 Sport Football นะครับติดตามไปได้เรื่องราวเก็บตกนอกสนามลูกหนังนอกกรอบลูกหนังนอกคอกคือจะไม่ใช่เรื่องของเกมนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวโยงกับเรื่องของฟุตบอลใช่ก็เรื่องราวของประวัติศาสตร์ต่างๆครับการเมืองนะครับเรื่องเล่าเรื่องชู้สาวอะไรก็จะมีศาสนาเรื่องบันเทิงเรื่องอะไรล่ะชู้สาวว่าไปแล้วใช่ใช่ชู้สาวมีแล้วนะครับคือฟุตบอลเนี่ยเป็นแมสครับแมสก็คือมันเป็นเรื่องของทั่วไปหน้ากากไม่ใช่ไม่ใช่แมสคือแมสของเรื่องของสังคมทั่วไปคือเป็นมันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวทุกคนอยู่แล้วไงแล้วมันก็จะถูกเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกับเรื่องอื่นในชีวิตประจำวันของท่านผู้ชมเนี่ยตลอดเวลานะครับวันนี้มีของเยอะมากของเยอะดูนี่ของคุณจักรพันธ์คนเดียวนะครับเอามาดูไว้นิดนึงมีข้อมูลเยอะจริงๆแล้ว6 ชุดแล้วแต่ละชุดเนี่ยนี่เป็นข้อมูลนำมาประกอบนะครับนี่รายการ3 ชั่วโมงอ่ะฮะครึ่งชั่วโมงโอเคเห็นข้อมูลเยอะเหลือเกินนะฮะอ้าววันนี้มีอะไรฮะมีอะไรมานำเสนอวันเสาร์นี้เอลกาซิโก้ไงเอลกาซิโก้โอเคนะครับเราจะไม่พูดถึงเรื่องเกมหรอกว่าโรนัลโดเมสซี่จะเล่นอะไรยังไงใครจะยิงกี่ลูกทำไรต้องสถิติอะไรเรามาบอกเราไม่สนขาซ้ายของเมสซี่ยังมีขาขวาของโรนัลโดไม่ใช่ขาขวาของเมสซี่ขาซ้ายโรนัลโดนะไม่ใช่นะเอาไปทำไม่ได้นะครับเรื่องของพวกคุณไปเรื่องในสนามคือเรื่องของพวกคุณนะของเรานี่เรื่องนอกสนามล้วนๆครับเอลกาซิโกจะไปผูกกับเรื่องนอกสนามยังไงบ้างครับเรื่องนอกสนามแน่นอนอยู่แล้วเอลกาซิโกอย่างที่รู้กันนะครับการเกิดขึ้นมาของเอลกาซิโกที่เป็นปัจจุบันนี้ที่ทั้ง2 ทีมบาร์เซโลนากับเรอัลมาดริดเนี่ยเกลียดชังกันแค้นกันเวลาเตะการจะต้องเอาเป็นเอาตายเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเรื่องของเชื้อชาติเรื่องของการเมืองมีต้นขั้วมาจากตรงนั้นนะครับหมายความว่าเรื่องของยังไงด้วยสถานที่ตั้งด้วยภูมิประเทศใช่ก็ส่วนหนึ่งเอาง่ายๆคือบาร์เซโลน่าเนี่ยอยู่ในกาตาลันซึ่งคือจริงๆก็คือกาตาโลเนียนั่นแหละนะเป็นพวกกาตาลันกาตาลันเนี่ยบาร์เซโลน่าเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าอีสานเนี่ยของประเทศของประเทศสเปนติดกับฝรั่งเศสมีชายแดนติดฝรั่งเศสติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครับนะครับถ้ามีแผนที่เราก็จะให้ดูด้วยแหวนยังไงก็อยู่ด้านขวาสุดขวามือของจอคุณผู้ชมอันนี้คือแผนที่ของประเทศสเปนใช่ไหมฮะเดี๋ยวก่อนผมดูนี่นั่นแหละอยู่ขวาสุดตรงนั้นนะฮะต้องขยายนิดนึงตรงที่จะบอกว่าอารากอนก็สีคล้ายๆกันนะแต่ว่ามีเขียนอยู่ใช่ครับอยู่ขวาสุดเลยนะครับอยู่ขวาสุดเลยอยู่ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครับนะครับอยู่ติดกับประเทศฝรั่งเศสด้วยนี่เนี่ยนี่ครับคาตาโลเนียนั่นเองคาตาโลเนียนั่นแหละนั่นคือชื่อเป็นชื่อแคว้นชื่อแคว้นนะครับก็จริงๆแล้วคาตาโลเนียมีภาษาตัวเองนะครับมีเรียกว่ามีธงชาติของตัวเองมีวัฒนธรรมของพวกเขาเองเขาไม่ได้อิงกับประเทศสเปนเลยแต่ว่าในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยคาตาโลเนียเนี่ยก็คือเป็นพวกนิยมสาธารณรัฐนะครับเข้าสู่คล้ายๆเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าประเทศสเปนเนี่ยเป็นช่วงนั้นเป็นเผด็จการปกครองโดยระบบฟาสซิสต์ฟรังโกเหรอฟาสซิสต์ก่อนฟรังโกก็เป็นฟาสซิสต์แต่ว่ามันมาหนักข้อตรงที่นายพลฟรังโกเนี่ยขึ้นครองอำนาจตั้งแต่ถ้าผมจะไม่ผิดก็ประมาณยุค50นะครับก็ครองอำนาจมาแต่ตอนนั้นนายพลฟรังโกก็แน่นอนนะครับนิยมเป็นพวกฟาสซิสต์นะครับเป็นเผด็จการนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยประธานสโมสรของบาร์เซโลนาเนี่ยถูกกองกำลังของนายพลฟังโก้ฆ่าเสียชีวิตนะอ้าวนะครับนี่ใช่ไหมนั่นเนี่ยนายพลฟังโก้เผด็จการเบอร์ต้นๆเลยนะครับก็ถูกฆ่าเสียชีวิตนะครับประธานสโมสรของบาร์เซโลนาในตอนนั้นนะครับเพราะว่านายพลฟังโก้เนี่ยต้องการกืนให้กาตาโลเนียเนี่ยมีความรู้สึกเป็นชาตินิยมด้วยคือพูดง่ายๆว่าในช่วงเวลานั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงของสเปนจากที่เคยปกครองกันด้วยระบบประชาธิปไตยอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าพอมันเป็นยุคของก็เป็นฟาสซิสต์มาก่อนแล้วก็ต่อเนื่องใช่แล้วก็ต่อเนื่องเป็นฟาสซิสต์นะครับโดยเฉพาะยุคของนายพลฟังโกจะเป็นชาตินิยมแบบเข้มข้นนะครับพยายามคืนทั้งหมดใช่คืนทั้งหมดของเกินให้ทุกแคว้นเนี่ยให้เป็นชาตินิยมตามแบบสเปนให้ได้ตามรัฐบาลกลางให้ได้นะครับและที่สำคัญคือหัวแข็งเนี่ยมีอยู่2แคว้นคือบาสกับคาตาโลเนียแต่บาสเนี่ยจะใช้วิธีการกองกำลังการจู่โจม
คล้ายๆว่า IRA สบาจะเหมือนอย่างนั้นจะมีการใช้ความรุนแรงเข้าสู้แต่ว่าคาตาลอเนียจะไม่ใช่อย่างนี้คือหมายความว่าสมัยก่อนเนี่ยในแต่ละแคว้นปกครองตัวเองใช่ปกครองตัวเองแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลกลางโอเคสุดท้ายแล้วล่ะไอ้เรื่องใหญ่ๆเนี่ยให้รัฐบาลกลางตัดสินใช่แต่แน่นอนพวกเขาไม่ได้ถูกกันอยู่แล้วนะครับไม่ได้ชื่นชอบพวกแคว้นเล็กๆก็ไม่ได้ชื่นชอบรัฐนิยมรัฐบาลกลางนะครับเพราะว่าก็ประมาณต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปลงที่ส่วนกลางหมดกว่าต่างๆเนี่ยไม่ได้ถึงเหลือถึงเท่าไหร่และที่สำคัญพวกนี้ต้องเสียภาษีให้ได้ส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องเอามาให้ที่รัฐบาลกลางแบ่งเค้กกันทีไรแต่ไม่ได้กินน้อยทุกทีใช่นะฮะนี่คือปัญหาสำคัญทำมาหากินรายได้ก็ต้องเอาไปให้เขาแบ่งไปให้เขาอีกที่หนักข้อมากกว่านั้นคือถูกเกินชาตินะครับถูกเกินความคิดนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาไม่ยอมใช่เพราะทางฝั่งบาร์เซโลน่าเนี่ยกาตาลอเนียเน้นที่ประชาธิปไตยต้องการอย่างนั้นแต่ว่าทางฝั่งสเปนเนี่ยรัฐบาลกลางเนี่ยไปเน้นที่เรื่องของชาตินิยมพยายามปลุกให้เกิดความเป็นชาตินิยมนะครับก็จุดเริ่มต้นความบาดหมางความขัดแย้งก็เนี่ยมาจากตอนที่กองกำลังของนายพลฟังโก้เนี่ยไปฆ่าประธานบาร์เซโลน่าชื่อโจเซฟซุนโยถูกลอบสังหารนะครับในปี1936ยาวมาเลยนะครับหลังจากนั้นมาก็แต่ที่หนักกว่าก็คือบาร์เซโลน่าตอนนั้นกำลังจะล้มละลายนะครับพอประธานสโมสรเสียชีวิตนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งพวกเขาได้รับการสนับสนุนจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งจริงๆบาร์เซโลน่าใกล้เคียงกับฝรั่งเศสทำไมไม่แยกไปอยู่กับฝรั่งเศสมีความใกล้กันนะครับแต่ว่ามันเรื่องของแบ่งแยกตั้งแต่ยุคสงครามนะครับแบ่งแยกดินแดนแล้วพวกเม็กซิโกก็เข้ามาช่วยนะครับเข้ามาช่วยส่วนหนึ่งได้เงินสนับสนุนทำให้บาร์เซโลน่าเนี่ยรอดจากตรงนั้นมาได้และอีกเหตุการณ์หนึ่งที่พวกกาตาลันคือชาวกาตาลันก็คือพวกกาตาโลเนียเนี่ยไม่ชอบพวกรัฐบาลกลางเกลียดมากๆคือการทิ้งระเบิดกลางอากาศทางของสเปนในปี1938ทำให้ชาวกาตาลันบาดเจ็บและเสียชีวิตไปกว่า 3,000 คนนี่มันยุคในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่1ใช่ประมาณนั้นนะใช่ครับที่มันก็นั่นแหละในช่วงนั้นผมเชื่อว่าทั่วทั้งโลกมันอยู่ในช่วงของการแบบกำลังแย่งชิงดินแดนกันน่ะใช่ครับพยายามจะแยกตัวจะรวมจะพยายามทำให้ตัวเองมีชื่ออยู่ในแผนที่โลกให้ได้คือพยายามเป็นใหญ่พยายามครองอำนาจนะครับโดยเมื่อก่อนสเปนเนี่ยเป็นพวกล่าอาณานิคมอยู่แล้วนะครับสเปนนี่ล่าไปไกลมากนะครับคืออเมริกาใต้เกือบทั้งหมดนะครับยกเว้นบราซิลนะครับเป็นของเขากว่าหมดแล้วก็พวกอเมริกากลางนะครับอเมริกากลางกับปานามาคิวบานี่ก็ใช่ครับคิวบาก่อนถูกที่สหรัฐจะไปยึดครองอีกรอบนะครับได้น้ำตาลจากคิวบาไปเยอะนะครับนี่แค่เกินๆนะโอ้โหเครียดมากเลยนะมีการต่อสู้เรื่องของมีอย่างน้อยก็มีคนตายแล้วเนี่ยมั้ยเวลาสโมสรใช่ไหมของบาร์เซโลน่าจะมีต่ออีกอันนี้เกินไว้เฉยนี่ช่วงหน้าจะมีต่อหัวหมูฟิโก้เนี่ยจำได้พักก่อนเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องของเอลกาซิโกเรื่องของหัวหมูอย่างที่คุณจักรพันธ์บอกไว้นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ